สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านหนูในเมนูสตอผัดกะปิหมูสับนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาเตรียมเครื่องผัดกันก่อนนะคะก็จะมีหอมหัวแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะความเผ็ดใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะเมื่อตำเครื่องพอแหลกแล้วนะคะก็ใส่กะปิลงไปประมาณ1ช้อนจากนั้นก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มผัดกันเลยนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเจียวจนหอมค่ะเมื่อผัดเครื่องจนหอมแล้วจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับลงไปผัดด้วยนะคะค่ะก็ใช้ตะหลิวนะคะเกี่ยวๆหมูให้กระจายนะคะไม่ให้เกาะกันจนเป็นก้อนค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำล้างโคกลงไปเล็กน้อยนะคะพอให้หมูสุกง่ายค่ะผัดไปมาจนหมูสุกนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสกันค่ะส่วนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะผัดให้เข้ากันจนหมูสุกแล้วชิมรสชาติได้ตามชอบค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเมื่อหมูสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมเม็ดสตอที่เราแกะเตรียมไว้นะคะลงไปผัดคลุกเคล้าให้กระจายทั่วกันนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะสตอผัดกะปิหมูสับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ